แบบว่ามีสไมลี่แล้วก็มีม้าหมุนสวยงามมากใช่1แลนด์มาร์คที่ต้องมาแล้วทุกครั้งทุกปีก็ต้องมาถ่ายรูปกันทุกคนอยู่แล้วอะค่ะที่นี่ก็คิดว่าดูสวยงามสวยงามเหมือนเดิมทุกปีเลยค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะก็เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมียาวถึงวันที่7นะคะมกราเลยยังไงก็มากันเยอะๆนะคะถามถึงข่าวประเด็นเรานิดนึงถูกมองเป็นมือที่3ชาวเน็ตเข้าไปลุมถล่มมือที่3แม่สื่อแม่สื่อค่ะก็ค่ะก็อย่างที่พี่ๆทุกคนนะคะได้ตอบไปที่เรียบร้อยแล้วแหละมิ้นอยู่ต่างประเทศก็ได้ดูย้อนหลังอะค่ะรู้สึกในบ้านก็รับทราบเรียบร้อยค่ะจริงๆเราโดนยังไงบ้างคะมิ้นก่อนหน้านี้มีอะไรสำหรับมือที่3เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไหนๆที่แม่สื่อสำหรับข่าวแม่สื่อเนี่ยหนูว่าคือหนูอยู่ในวงการมาก็13ปีอะพี่หนูรู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำไม่พอใจนะคะก็คือทุกคนก็ได้ออกมาพูดไปหมดแล้วมินก็โอเคก่อนหน้านี้ก็คือเอาจริงๆก็ทราบจากปากที่เขาก็พร้อมๆกับทุกคนจริงๆค่ะถ้าเราทราบว่าเขาสองคนถูกกันถามความรู้สึกเราอะเรารู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนนะคะจริงๆเราทราบผลกระทบอะไรกับเราบ้างกับข่าวที่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วอะค่ะเป็นเรื่องปกติก็อย่างที่ทุกคนเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาก็บางคนก็ตัดสินไปแล้วบางคนก็รอที่จะรับฟังมินก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รอที่จะรับฟังจากปากมินแล้วก็ฝากทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะเราวางตัวลำบากขึ้นไหมมินก็ถามว่าลำบากไหมคือเอาตรงๆมินก็เป็นคนกลางอ่ะมันลำบากแล้วก็อึดอัดมากอยู่แล้วอะค่ะตรงๆเลยนะคะก็ทราบพร้อมๆกับข่าวที่เป็นๆมาเรื่อยๆถามว่ามีการถามไหมก็เคยถามแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอเขาบอกแบบนั้นเราก็เชื่อใช่ไหมว่ามันไม่มีอะไรก็เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจที่เขาตอบมาแล้วตอนนี้เขาออกมาชี้แจงว่าคิดตัดดีขึ้นไหมคะมินว่าทุกคนก็เคลียร์กันมากขึ้นนะคะก็อย่างที่เห็นกันว่าคุณถามมาขอโทษแทนเขาก็ขอโทษแทนแหละเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็แบบอึดอัดเขาอึดอัดจริงๆคนหนึ่งก็เป็นพี่ที่เราแบบพี่แอฟก็เป็นพี่ที่เราเคารพรักแล้วก็เรียกว่าแบบเราก็รู้จักกันนะคะเพราะว่าปีใหม่ก็เป็นเหมือนหลานนั้นคนนึงด้วยเราไม่มีความรู้สึกเฟลมากค่ะเมื่อก่อนที่เพื่อนเป็นคนบอกว่าเขาไม่มีอะไรก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะค่ะเพราะว่ามินว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองคือเราก็ไม่เข้าข่ายในเรื่องส่วนตัวของกันและกันถ้าเจอหน้าแมทต้องสนิทใจในการมองหน้ากันไหมคะเจอได้ค่ะเพราะว่าพี่แมทก็ได้ไลน์มาขอโทษเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์ไม่ได้โกรธอะไรกันใช่ไหมครับไม่ได้โกรธเลยค่ะหลายคนจับประเด็นเรื่องแก๊งจะไม่รอดแก๊งแตกอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันนะคะแล้วคือก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องของเขาจริงๆมันเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมิ้นเลยมิ้นแค่มาอยู่ในจุดที่แบบโอเครู้จักกับน้องชายค่ะมิ้นก่อนหน้านี้เราสนิทกับพี่แอฟกลัวข่าวนี้ไหมครับมินเชื่อนะคะว่าพี่แอบเชื่อว่ามินไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมินจะมีโอกาสที่มินเข้าไปถามพี่แอบแล้วอธิบายให้ฟังไหมว่ามินเคยคุยกับพี่แอบเรื่องนี้แบบมาสักพักนานมากแล้วอะค่ะแล้วมินก็ว่าพี่เขาโอเคแล้วอะคือมันผ่านมานานมากแล้วอะจริงๆแล้วกับเพื่อนในกลุ่มแอนเฟอร์บีนอกจากแฟนเราได้คุยกันไหมคะว่ามันจะยังไงเรื่องนี้ใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่มีใครในกลุ่มที่แบบทราบแล้วก็รับรู้ก่อนก็คือรู้พร้อมๆกับทุกคนค่ะมีรู้สึกไหมว่าการที่เราออกมาตอบช้ามันทำให้ทุกคนที่เขาตีภาพตีว่าเออเราอ่ะคืออย่างนี้อยู่ต่างประเทศอ่ะให้โอกาสนิดนึง นี่ก็เพิ่งกลับมาจะ มีโอกาสได้รวมตัวกันไปกินข้าวก็ถ้ามีโอกาสก็แน่นอนค่ะก็เจอได้จริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราต้องมาแบบปั่นทอนความรู้สึกไม่แน่นอนค่ะนี่ไม่พี่ถามว่าสุดท้ายพอเขาคบกันก่อนหน้านี้เขาบอกเราว่าเขาไม่ได้คบไม่ได้อะไรเราคิดว่าตัวเราโดนหักหลังไหมคะไม่นะคะ
นเขามีเหตุผลของตัวเองที่แบบอยากคือเขาก็อาจจะไปในเลเวลไหนเราก็ยังไม่รู้เราก็ตัดสินแทนเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบตกลงตรงใจกันขนาดนั้นนะคะตอนนี้ก็สบายใจนะคะที่ได้ออกมาพูดเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้มินก็แบบอยู่ต่างประเทศไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดหรืออะไรได้เลยอะค่ะหลังจากที่เราออกมาพูดแล้วเรายังโดนกระแสโจมตีกลับมาอีกเราจะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แล้วล่ะค่ะจะเสียใจไหมเอ่ยก็คงไม่แล้วอะค่ะเอาจริงๆเรื่องคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้ทำมินรู้สึกว่ามินก็ไม่ได้คนที่คิดอะทุกแต่เราไม่ได้ไปรับรู้ทุกกับเขาคนก็มาดราม่าอีกถ่ายรูปกับปากาเบลอ๋อค่ะก็โบลาโบลาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในฝันที่มินชอบมากแล้วสถานที่มินไปก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยค่ะไม่ได้มีแบบมาทำร้ายร่างกายคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะแล้วเขาเปิดถ่ายรูปกับปากาเบลปกติคนไปก็มินก็เสียเงินไปว่ายน้ำกับปากาเบลนะพี่มันก็ถือว่าเป็นทริปของประเทศเขาอะค่ะก็เป็นกิจกรรมของเขาใช่ใช่ค่ะมันถ่ายเป็นปกติไม่ได้ไปแบบลักลอบถ่ายคือมันเป็นการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะคนไทยไปถ่ายกับแมวน้ำใช่ใช่ประมาณนั้นแหละมีข้อห้ามอะไรข้อห้ามจับข้อห้ามอะไรมินไม่กล้าจับอยู่แล้วอะค่ะกลัวอยู่แล้วเท่าที่เห็นก็คือกลัวเบาเยมี่เราก็เอาบิกินี่ไปเยอะเหมือนกันชุดเราก็เซ็กซี่เอาไปเยอะมากเพราะว่าไปกับต่างชาติหลายประเทศ30ประเทศถ้าไปดูเนี่ยโอ๊ยเขาแซ่บกว่ามินเยอะค่ะไม่เก็บตัวเลยตลอดเดือนอันนั้นเดือดที่สุดใช่เดือดที่สุดของมิ